ในวันที่22สิงหาคมครับจะเป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์นายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั่นคือคุณเศรษฐาทวีสินเข้าชิงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยต้องการใช้เสียงทั้งหมด375เสียงครับซึ่งหากต้องการปิดสวิตช์สว.นั่นก็คือพรรคก้าวไกลจะต้องเทโหวตให้แต่ณขณะนี้พรรคก้าวไกลมีมติแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่จะจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยสถานการณ์ของคุณเศรษฐาเองก็น่าเป็นห่วงครับเพราะสว.เนี่ยหากต้องใช้เสียงณขณะนี้เองทางกรรมาธิการของวุฒิสภาเนี่ยได้ส่งเรื่องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอรายละเอียดในเรื่องของคำร้องนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริณขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่ซึ่งณขณะนี้เนี่ยกรมที่ดินเนี่ยยังไม่ได้ส่งเอกสารมาให้นะครับเพราะว่าติดช่วงวันหยุดยาวซึ่งหากได้เอกสารดังกล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาครับว่าคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเนี่ยเหมาะสมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ทีท่าของสว.ณขณะนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือว่าคุณเศรษฐาอาจจะได้เสียงสนับสนุนไม่พอที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหากว่าใช้เงื่อนไขเดียวกันกับทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าเสนอชื่อไม่ได้ชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินจะตกไปทันทีครับและนั่นก็คือหากต้องการที่จะโหวตชื่อซ้ำโดยต้องเปลี่ยนเอาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านอื่นของพรรคเพื่อไทยขึ้นมานั่นก็คือคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งในขณะนี้ครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยยังถือหุ้นอยู่ที่ SC Asset อันดับ1เลยครับมากถึง 28.52% โดยหากไปดูว่าธุรกิจบ้านของบริษัท SC Asset ก็อาจจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ SC Asset เนี่ยมีมิตรสารครับหรือวารสารที่ส่งให้ลูกบ้านรายเดือนและวารสารหรือนิตยสารที่ส่งให้ลูกบ้านนั่นอาจถูกตีความว่าเป็นการทำสื่อโดยวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับในนั้นอาจจะมีเรื่องของการทำสื่อทำให้คุณสมบัติของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตกไปอีกเช่นเดียวกันมาดูฝากฝั่งของคุณชัยเกษมนิติสิริครับซึ่งสุขภาพท่านอาจจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่านายกรัฐมนตรีอาจจะไม่เป็นของพรรคเพื่อไทยหากพรรคเพื่อไทยเคลียร์ปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ลงตัวและแน่นอนครับหลายชื่อนายกรัฐมนตรีอาจจะตกไปอยู่ที่คุณอนุทินชาญวีรกุลหรือคนอื่นสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติได้เพราะพรรคดังกล่าวเนี่ยก็ได้ส.ส.เกิน25คนครับ